ลิเดียโคนักกอล์ฟสาวชื่อดังเข้าวิวาทายาทกลุ่มฮุนไดลิเดียโคนักกอล์ฟสาวนิวซีแลนด์ที่เคยรั้งตำแหน่งมือวางอันดับหนึ่งของโลกในการจัดอันดับของแนว PGA ทัวร์มาแล้วหลายหนตัดสินใจสละโสดเข้าพิธีวิวากับชองจุนลูกชายคนสุดท้องของชองแทยองรองประธานของฮุนไดแคปิตอลรายงานระบุว่าลิเดียโคและทายาทกลุ่มธุรกิจฮุนไดแคปิตอลซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ได้คบหากันมาตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิเมื่อปี2021เนื่องจากทั้งคู่มีความสนใจเรื่องการเล่นกอล์ฟเหมือนกันโดยทั้งสองคนเริ่มสนิทกันจากการเล่นกอล์ฟด้วยกันทั้งในฟลอริดาและแคลิฟอร์เนียสำหรับชองจุนเข้ารับการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาที่แคมองแมคเคนนาคอลเลจในแคลิฟอร์เนียและได้ทำงานให้กับหนึ่งในบริษัทในเครือของฮุนไดมอเตอร์กรุ๊ปในซานฟรานซิสโกตั้งแต่จบการศึกษาสำหรับงานแต่งงานของทั้งสองคนจัดขึ้นที่โบสถ์เมียงดงแบบส่วนตัวโดยมีครอบครัวและเพื่อนๆมาร่วมเป็นสักขีพยานโดยโบสถ์แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่ครอบครัวกลุ่มฮุนไดใช้จัดงานเป็นประจำซึ่งก่อนหน้านี้ลูกสาวคนโตของชองอึซอนประธานกลุ่มฮุนไดมอเตอร์ก็ได้จัดพิธีวิวาห์ที่โบสถ์แห่งนี้ไปเมื่อปีเดือนมิถุนายน2022ด้วยเช่นกันสะพายเท่งที่แท้สาวคลิปดังไม่แต่งงานอยู่ยาวได้โง่เฮงกิ๊กจากเกลียดกันเส้นทางสะพายเถิดเทิงลูกสะพายเท่งที่แท้สาวจากคลิปดังจำกันได้ไหมพ่อสามีที่ไม่แต่งงานอยู่ได้ยาวก็เยอะโง่เฮงกิ๊กจากเคยเกลียดมาถึงจุดสามีภรรยาเท่งชี้อยู่ก่อนแต่งคู่ชีวิตก็เยอะโง่เฮงลูกชายเท่งเถิดเทิงเผยคลิปล่าสุดคิวและเอครั้งแรกของพ่อเท่งกับลูกสะใภ้เล่าเส้นทางความรักของโง่เฮงและกิ๊กภรรยาสาวที่กำลังตั้งท้องใกล้คลอดโดยหากใครยังจำได้คลิปดังเมื่อหลายปีจะรู้ว่าลูกสะใภ้ตลกดังเท่งเถิดเทิงครั้งหนึ่งอยู่ในคลิปไวรัลดังในชุดนักศึกษาคลิปปาหน้ามากำลังเต้นโดยโง่เฮงเปิดคลิปภรรยาในตอนนั้นที่ทำให้คุ้นหน้าจนกลายเป็นจุดพบรักโดยทั้งคู่ยังมาตอบคำถามเส้นทางความรักกิ๊กเคยไม่มั่นใจโง่เฮงหลังจากรู้ว่าเป็นลูกคนมีชื่อเสียงเริ่มทำ YouTubeเขาเป็นลูกดาราเหมือนเคมีเรากับเขาไม่เข้ากันส่วนโง่เฮงก็คิดว่ากิ๊กจะกลับไปหาแฟนเก่ากิ๊กบอกว่าเคยเกลียดกันมาแล้วรอบหนึ่งปรับใจกันอยู่3รอบกิ๊กตัดสินใจลองเปิดใจคุยพบว่าพี่โง่เฮงเป็นผู้ชายน่ารักเป็นคนชัดเจนพูดชมสามีแล้วก็เขินถามความรู้สึกมาเป็นสะใภ้บ้านเถิดเทิงกิ๊กยอมรับว่าตอนแรกเกรงๆตื่นเต้นเราเห็นพ่อเท่งตั้งแต่เด็กๆนั่งเชียร์ตอนเล่นเกมโดยเท่งยังได้เข้ามาร่วมวงคุยกับลูกชายและลูกสะใภ้บอกเจอกันบ่อยทุกอาทิตย์เท่งยังได้พูดถึงเสียงวิจารณ์ชาวบ้านถึงลูกสะใภ้ว่าหลายคู่ที่อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่งทั้งคู่พ่อคู่ลุงหม่ำอาหน่งบางคนไม่ได้แต่งแล้วอยู่กันได้นานก็มีบางคู่แต่งแล้วอยู่กันไม่นานก็มีขอให้เจอคู่ชีวิตที่ดีโง่เฮงเขาก็หาเงินเองได้แล้วทำมาหากินไม่เคยรบกวนเงินพ่อแม่ด้านโง่เฮงเล่าว่าบางคนคิดว่าเขามาอยู่กับเฮงเพราะเฮงมีตังเขาอยู่กับเฮงมาตั้งแต่ช่อง YouTube ยังไม่ดังคือยังไม่ได้มีตังเลยถามว่าลูกสะใภ้โดนทักหน้าเหมือนแม่มาลาโง่เฮงยอมรับว่าจริงๆแต่ผมว่าไม่ได้เหมือนนะแต่มีทีมงานเดินไปทักผิดเหมือนกันนะด้านเท่งก็บอกว่าโครงหน้ายิ้มเหมือนแม่อาลัยเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่บุคคลฆ่าแห่งแผ่นดินถึงแก่กรรมอย่างสงบอาลัยเจ้ายายเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา
ิริอายุ93ปีเผยได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคลค่าแห่งแผ่นดินวันที่2มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้ายายดวงเดือนณเชียงใหม่ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชราสิริอายุ93ปีสำหรับเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่เกิดเมื่อวันที่22พฤษภาคม2472เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือองค์น้อยแห่งคุ้มหลวงริงปิงเป็นธิดาคนที่3ในจำนวน4คนของเจ้าราชภาคินายเมืองชื่อณเชียงใหม่กับหม่อมจันเทพณเชียงใหม่เจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่ได้อุทิศตนเป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองที่ดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติและสังคมส่วนรวมมีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดสมกับที่เป็นสตรีสูงศักดิ์งามพร้อมด้วยกริยามารยาทแบบกุลสตรีไทยทั้งยังได้ดำรงเกียรติแห่งวงตระกูลได้อย่างสมบูรณ์จากผลงานซึ่งเป็นที่ประจักษ์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนและสังคมในวงกว้างของเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่สตรีสูงศักดิ์ผู้ได้รับการขนานนามว่าสุภาพสตรีระดับชาติได้อย่างสมความภาคภูมิเป็นต้นแบบคนดีสีแผ่นดินและเป็นเพชรน้ำหนึ่งของชาวไทยล้านนาได้รับประกาศสดุดีเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติพุทธศักราช2558และได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคลค่าแห่งแผ่นดินขอบคุณที่มาเชียงใหม่นิวส์เชียงใหม่นิวส์ข่าวเชียงใหม่ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่น้ำใจคนไทยเป็นพลังยิ่งใหญ่ทำให้บ้านเมืองมั่นคงในหลวงพระราชทานพรปีใหม่น้ำใจคนไทยเป็นพลังยิ่งใหญ่ทำให้บ้านเมืองมั่นคงขอให้ปราศจากทุกปราศจากภัยและมีความสุขความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่31ธันวาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่พ.ศ. 2566ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตความว่าเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ข้าพเจ้าขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมาอำนวยพรแก่ทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจมีสติปัญญาแจ่มใสและเข้มแข็งตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันคนไทยเรานั้นมีน้ำใจไมตรีต่อกันใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอมาไม่ว่าจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราคนไทยก็ต่างพร้อมจะร่วมมือร่วมใจกันปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลให้กำลังใจปลอบโยนซึ่งกันและกันเพื่อให้ความทุกข์ยากนั้นผ่อนคลายและบรรเทาลงการที่เราทั้งหลายสามารถร่วมมือร่วมใจรับมือกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของโรคระบาดหรือเหตุการณ์ภัยพิบัติใดๆที่เกิดขึ้นเราคนไทยก็สามารถร่วมมือแก้ไขและป้องกันจนสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นผ่านพ้นและคลี่คลายไปได้ด้วยดีนั่นเป็นเพราะพื้นฐานจิตใจที่ดีงามของคนไทยซึ่งมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันน้ำใจไมตรีอันทรงคุณค่าที่เราทุกคนมีให้แก่กันนี้เปรียบเสมือนพลังอันยิ่งใหญ่ที่ผนึกเข้าด้วยกันเป็นกำลังสำคัญให้บ้านเมืองของเรานั้นมั่นคงดำรงอยู่และพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปได้อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไปขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกปราศจากภัยและมีความสุขความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดศพหน้านี้และตลอดไป